เดือนปีที่แล้วปีที่แล้วครับโอ้นี่ก็นี่ก็รับเอราวัณครับกี่เดือนเนี่ย8เดือน9เดือนครับโอ้โหแล้วนี่ได้มาต่อยวันนี่เป็นไงก็ดีใจครับเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาต่อยนี่เพราะว่าจริงๆผมก็คุยกับทางพี่เดียกิ๊บนะครับกับป๋าชุนว่าอยากมาต่อยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คุยกับเพชรบุญชูครับเพชรบุญชูน้องเขาว่าเขาน้องเขาว่าเป็นมีทีมอยู่ที่นี่ใช่ไหมจริงๆของวันก็อยากต่อยครับก็ให้เขาเสนอพี่เดียกิ๊บกับป๋าชุนไปอันนี้อยากต่อยเพราะว่ามีโบนัสใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าจะมาจากที่ลุมพินีผมก็อยากไปต่อยที่สิงคโปร์ครับต่อยที่ไหนแต่ว่ารู้ว่ามีโบนัสอยู่แล้วนะครับผมแล้วไอ้มวย3ยกนี่เข้าทางเราเลยป่ะก็เข้าทางเหมือนกันครับเพราะว่าก็ไอ้ได้ตัดสินเร็วไม่ต้องมาเต้นไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรเงี้ยพวกประเภทบวกเนี่ยนะครับเราก็ชอบบวกอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ต่อยวันนี้ไปไงก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้น้องเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่เขากลับมาบวกมาเข่าอะไรแล้วก็ยกหนึ่งไปเนี่ยคือเขาเหมือนรอดูเชิงเราอยู่ว่าหมอผลยกหนึ่งไปปุ๊บยกสองเขายังไงเขาก็ต้องเข้ามาพอดีผมก็ชิงเดินก่อนชิงเดินก่อนเขาเพื่อที่จะให้เขาเดินเข้ามาจับปั๊มไหนกับข่มเขาก่อนใช่ไหมแล้วพอดีหมัดนับแรกนี่จำได้ไหมหมัดซ้ายล้วนเนี่ยหมัดซ้ายไงนับสองก็หมัดซ้ายหมัดสองไม่สองก็ไม่สองครับน่าจะสองนะแต่ว่าอันสุดท้ายนี่สองแน่อันนี้สายสองครับอันจะเห็นว่าสองเป็นไงดูสองจะเป็นที่ดูแตกนิดหน่อยครับสองนั่นน่ะสองนั่นน่ะนะใช่ครับสองเราแตกเลยอ่ะฟันจะแตกโอ้โหนี่เราแบบ3,500ครับอันนี้เราตั้งใจเลยแล้วเนี่ยตั้งใจจะไม่ครบยกเลยหรือเนี่ยก็ตั้งใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็คือการเขารวมผมศึกษาเขามาเรียนเพราะว่าใน YouTube ใน Facebook แฟนคลับส่งให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าเราทำการบ้านมาอันนี้เราไม่แน่นะครับแต่ตัวเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าหวั่นวิตกมากทีแรกก็นิดหน่อยพอขึ้นมาจริงๆแล้วก็ผมแก้เกมบนเวทีได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอาศัยประสบการณ์เองโอเคแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงน้ำหนักนี้น้ำหนัก118ก็ถามว่าใหญ่มั้ยก็สำหรับปกติเรา115อย่างเงี้ย115 116 117อันนี้วันนี้118เลยใช่เบ่งขึ้นมาครับแล้วแถมช่างก่อนวันนึงด้วยใช่ครับแต่ว่าเอาครับต้องเอาเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยครับว่าว่าตัวเองไหวมั้ยก็วันนี้ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นบางคนเห็นว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ35เลยโอ้35ครับ35ครับยังไม่เลิกนะครับตราบใดที่วันยังจัดเราก็ยังจะต่อยครับเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะมีอะไรอ่ะเป็นไงโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจผลงานครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะน็อกเขาด้วยครับก็กะว่าจะต่อยไปเพราะว่าดูระบบหายใจตัวเองด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับยก2เหนื่อยครับเพราะว่าแลกกันแบบไม่คิดว่าเขาจะล่วงเลยซ้ำถ้าสมมติตัวหมัดเขาก็กลัวตัวเองหมดป่ะเนี่ยกลัวหมดไม่กลัวเหมือนกันครับเพราะช่วงกลางยกน่าจะนาทีกว่าก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วครับก็เขาก็บวกหมัดมาเหมือนกันโดนเหมือนกันครับแต่ว่าทนได้ครับเพราะว่าเราเข้าเป้ากับเขาเขาก็มีอาการเริ่มจะหมดเลยแล้วเราเก็บตรงไหนบ้างนอกจากศอกแล้วศอกเดียวครับโอ้ศอกโอ้นี่ศอกเจ็บเลยไม่โดนอาวุธอะไรศอกโดนอาวุธอะไรโดนฟันเข้าฟันโดนเขาเตะด้วยเขาโดนเตะด้วยแล้วฟันเขาด้วยครับโอ้อันนี้ใครจะเจ็บกว่ากันเนี่ยเขาน่าจะเจ็บว่าสายสแนปเปอร์ยังทำงานได้ดีครับสายตายังดีมากแล้วก็ดึงหลบเดี๋ยวออกหมัดได้สวยมากแล้วตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับเข้ามาวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมต่อยไปยังไงก็ได้ครับเพราะว่าแล้วแต่ทีมงานของเกียรติเพชรแล้วก็ของวชตรีแล้วแต่เขาครับว่าจะให้จัดใครเจอใครเป็นไงบ้างครับพี่จอมโหดวันนี้กลับมาเวทีลุมพินีในรอบกี่ปีเนี่ยพี่รอบ5-6ปีเลยครับบรรยากาศนี่แตกต่างตื่นเต้นมากครับแตกต่างยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทั้งบรรยากาศทั้งเครื่องเสียงทั้งการเปิดตัวอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมากกว่าขึ้นไปชกมวยครั้งแรกครับตื่นเต้นเพราะมัน
เป็นอะไรที่แบบอลังการมากเวลาเปิดตัวมาแต่ละครั้งมันมีเสียงดนตรีอะไรขึ้นมาแบบโอ้โหเหมือนอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยเหมือนไปต่อยตามเมืองนอกเลยเพราะมันอลังการขนาดนี้เลยอะประมาณนี้ครับเราใส่ตัวลมเล็กเรารู้สึกคล่องขึ้นนะพี่หงครับก็นิดหน่อยครับเพราะปกติผมก็ใส่แต่นวมแบบแบ่งเป็นใส่นวมเต็มมือครับก็อันนี้ครั้งเหมือนเป็นครั้งที่สองก็ครั้งแรกผมก็เคยต่อยเหมือนกันแต่ว่าต่อยน้องมวยลาวเคยต่อยแต่เขาน็อกไม่เคยโดนสักทีวันนี้โดนแล้วครับครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่าเก็บเหมือนกันเก็บเหมือนกันครับแล้วไม่มีเรื่องการพนันมาเกี่ยวข้องนี่มีความรู้สึกไงบ้างก็ดีครับเพราะมันไม่ต้องบอกมาแบบหน้ามีหน้าเสือออกมาคุมเต้นดูหมดยกหน้าก็ไม่ต้องมาเต้นอะไรเงี้ยคือวันไม่ใช่มีสามยกนี่การันตีมันทุกยกก็ให้คะแนนทุกยกก็โอเคครับผมถือว่ามาถูกทางครับมาถูกทางเราพร้อมที่จะต่อยมันทุกยกไหมมันทุกยกโอเคเรื่อยๆเขาจะได้จับบ่อยๆเงี้ยฝากบอกเลยอ่ะฝากบอกใครวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับพี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณวันชิมชิปอย่างแรกครับขอบคุณคุณวัชรีทีมงานวันชิมชิปทุกคนแล้วก็ขอบคุณมาชุนเกียรติเวชแล้วก็พี่เดียร์เกียรติเวชแล้วก็ทีมงานเกียรติเวชทุกคนที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ขอบคุณครอบครัวออโต้ครับที่ให้การสนับสนุนของผมแล้วก็มายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับพี่ก็ฝากติดตามไฟหน้าแล้วกันครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อยกับใครต่อยที่ไหนไปที่ไหนยังไม่รู้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผมถามเรื่องค่าตัวได้มั้ยค่าตัวได้ประมาณเท่าไหร่ค่าตัวแสนหน่อยๆครับแสนบวกอีก 350,000 ครับโอเคเกือบครึ่งล้านเลยนะพี่ครับโอเคครับก็ 450,000 เบาๆนะประมาณนั้นครับโอเคแสดงความยินดีด้วยครับพี่ครับขอบคุณ